เซ็งฮารับบทเป็นโตครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตัวละครโตเนี่ยจะเป็นเด็กที่ซุกซนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี2นี่แหละครับผมเรียนคณะนิเทศแล้วก็จริงๆโตเนี่ยเป็นคนที่ชอบการถ่ายรูปมากๆงานเรียนเขาก็คือการถ่ายรูปสถานที่ต่างๆวิวต่างๆแบบว่าทุกที่ที่ตัวเองไปเลยมันคือส่วนที่เขาชอบมากที่สุดแล้วก็ยังมีแก๊งเพื่อนที่คอยแบบว่าสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องครับแล้วก็มันมีเรื่องราวเรื่องนึงที่มันทำให้โต๊ะเนี่ยได้ไปทำงานภาควิชาหนึ่งแล้วมันก็ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาจากที่เราชอบถ่ายรูปอยากได้เป็นงานอันเลิศอย่างนี้ของผมนะครับรับบทเป็นพี่เหนือครับพี่เหนือจะเป็นหนุ่มนักกีฬาบาสหนุ่มคณะวิศวะปีสามนะครับประจำมหาวิทยาลัยเป็นหนุ่มฮอตเลยเขาจะมีความสุขุมนะครับอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่คอยเทคแคร์คนรอบข้างเสมอเรียกได้ว่าใครเดือดร้อนหรืออะไรนะพี่เหนือคือแบบวิ่งเข้าไปก่อนเลยใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องความรักเนาะที่เขายังตามหาอยู่ที่เขารู้สึกว่าความรักของเขาอ่ะเขาต้องการคนที่เขาต้องการเป็นตัวเองเขาต้องการเป็นความรักที่ไม่ต้องพยายามใช่ขอแค่เป็นตัวของตัวเองเขาก็ตามหาคนคนนั้นอยู่ก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องโตแต่ว่าอยากให้ติดตามเรื่องราวว่าจะเป็นยังไงกับลูกของพี่เหนือตอนแบบปกติแล้วเขาจะเป็นครูได้เท่นะแต่ว่าอยู่กับน้องโตเนี่ยเขาก็จะมีลุกที่แบบว่าน้องแมวหรือเปล่าหรือว่าจะยังปลูกขึ้นเหมือนเดิมเราต้องรอใช่ต้องรอติดตามครับแอบหลงรักเราหลงรักกันขนาดไหนหนักมากแค่ไหนคลั่งรักเหรอฮะในความเป็นตัวเราใช่ไหมใช่เรียกว่าถ้าผมอ่ะถ้าผมของบิลลี่นะครับถ้าผมหลงรักใครเนี่ยโอ้ผมทุ่มสุดตัวนะผมแบบอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยอยากแบบทำทุกแอคทิวิตี้อยู่กับเขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เขาจริงไม่ได้เราต้องแบบต้องได้ไม่ได้ต้องได้เพราะชอบใช่เพราะเราไม่ได้แค่แบบรักเขาอย่างเดียวเราแบบจะคอยแบบเป็นห่วงจะคอยซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องหรือว่าสิ่งที่เขาอยากทำหรือว่าไม่อยากทำเราจะคอยแนะนำทุกอย่างอยากให้เขามีความสุขครับของผมก็คงจะค่อยๆทำให้เขารู้ว่าเราแบบว่าชอบอยู่หรือแอบชอบนี่แหละครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาเห็นความรู้สึกของเราว่าแบบเราชอบเขามากขนาดไหนแล้วก็ถ้าจริงๆถ้ามีโอกาสและสามารถที่จะเขารับรู้ความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะทุ่มไปเต็มร้อยเหมือนกันแม้ว่าบางครั้งในเรื่องความรักมันอาจจะมีผิดหวังบ้างแต่เรารู้สึกว่าณโมเมนต์นั้นหรือเวลานั้นอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราได้ให้ทั้งหมดเราใช้ความรู้สึกของเราจริงๆที่มีทำงานด้วยกันอย่างนี้มีแอบหลงรักทั้งฝ่ายเฮ้ยมีแต่แอบลืมของอย่างนี้ได้ไหมฮะเอาไม่ได้คือผมเป็นทุกอย่างให้กับเขาแล้วครับจริงๆคือทุกอย่างคือผมคือเราอยู่ด้วยกันมาประมาณปีกว่าครับแต่ว่าคือเราอ่ะเคยเจอกันมาก่อนคือเราเคยเจอจากการแบบแคปเรื่องนึงแล้วก็เราได้มีโอกาสเข้าไปแคปด้วยการได้ต่อบทซึ่งครั้งแรกที่ผมได้เจอน้องครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยคือมันเป็นความประทับใจที่แบบว่าเราได้ต่อบทกับเขาแล้วเราได้เข้าไปแคปเรารู้แค่รู้สึกแบบสบายใจนะที่แบบเฮ้ยถ้าแบบวันนึงนะเราได้แบบมีพาร์ทเนอร์แบบนี้ก็คงดีแล้วหลังจากนั้นก็บังเอิญมาเจอกันบังเอิญมาเจอกันจริงๆแล้วผมก็ส่งไปสมัครมาผมรักแล้วก็วันนั้นก็ได้พี่เชนก็เรียกมาเจอก็ดันเจอน้องเขาก็แบบเฮ้ยนี่ไงที่เราได้เจอกันแบบว่ารู้สึกประทับใจครับรู้สึกประทับใจและดีใจที่แบบได้ร่วมงานกับพี่เชนแล้วรับบทหลักแรกเลยของเราใช่ไหมกดดันไหมกับการที่เหมือนแบบความฝันหรือว่าอะไรนะจริงๆกดดันส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันครับแต่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันเต็มที่มากๆเลยเนาะด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกที่เราขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วยังมีพี่ๆหรือแฟนๆที่รอติดตามอยู่ครับผมเรารู้สึกว่าเราพยายามทำกันบ้านพยายามปรึกษาพยายามช่วยกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงหรือในซีนอะไรแบบนี้เราจะมีการคุยกับพี่บิลลี่เสมอว่าแบบพี่บิลลี่เราควรประมาณไหนหรือเวไหนอะไรยังไงดีครับก็จะมีพี่เขานี่แหละครับที่คอยให้ความปรึกษารู้สึกว่ามันทำให้เราสามารถแบบเติบโตขึ้นไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปด้วยกันเลยครับพี่ก่อนถ่ายเราก็จะต้องมีการแบบโทรหากันวิดีโอคอลซ้อมบทกันก่อนเพราะว่าเป็นซีนแต่ละซีนเนี้ยพี่ชิบินก็จะแบบมีบล็อกกิ้งเนาะแล้วก็มีจังหวะมีอะไรต่างๆเราก็ต้องคอกันกับทุกคู่ในช่วงนั้นที่แบบติดกันอ่ะออกคอกัน7วันช่วงที่หลังเราก็เปิดโควิดก็เปิด
แบบคอกันเกือบทุกคืนแบบเลิกกันแบบดึกเลยนะแล้วก็คอกันต่อเพื่อที่จะว่าพรุ่งนี้เราจะได้แบบไม่มีข้อผิดพลาดแล้วสุดว่าอยากให้มันดำเนินงานจะได้แบบสะดวกใช่ถ้าถามว่ากดดันไหมผมว่าเราเต็มที่เราเต็มที่กับคือทุกคนในเรื่องหรือว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเต็มที่กับเรื่องนี้มากเพราะว่าคือเรื่องนี้แอบผมรับเนี่ยเป็นนิยายที่แบบทุกคนชอบแล้วทุกคนรักมากๆ ในเรื่องของหนึ่งโต๊ะหรือตัวละครสกายอะไรต่างๆคือเราอยากถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครให้ออกมามีชีวิตแล้วก็เราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปกับเรื่องราวแอบผมรับของพวกเราครับฝากไหมคะครับผมก็อยากฝากแอบผมรับเดอะซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดีนะเรียกได้ว่าทุกคนต้องมีความสุขแล้วก็หัวเราะไปตามๆกันแน่นอนครับก็อยากฝากเรื่องราวการแอบรักของแต่ละคู่เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการแอบรักแบบบ้าคลั่งการแอบรักแบบเพื่อนการแอบรักแบบต่างๆต้องรอติดตามครับอยากให้ทุกคนร่วมเดินทางกับแอบผมรักเดอะซีรีส์ของเราครับผมแล้วส่วนช่องทางการติดตามนะครับผมสามารถติดตามได้ทางช่อง3กด 3.3 เลยนะฮะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันออนไลน์เนี่ยทาง3พาร์ทเลยนะครับที่สำคัญถ้าแบบว่าใครติดธุระหรือแบบดูไม่ทันเนี่ยเรายังมีช่องทางการรับชมย้อนหลังทาง YouTube Idol Factory นะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยคือแบบระบบภาพ 4K HDR เลยครับสุดๆแบบอันคัตและ 4K HDR